นี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำหมูหมักกระเทียมพริกไทยวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยเนื้อหมูกระเทียมรากผักชีพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวเหล้าจีนผงปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการโขกกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะครับสามเกลือนั่นเองนะครับโขกรวมให้เข้ากันนะครับก็เอารากผักชีนะครับกับกระเทียมใส่ลงไปก่อนแล้วก็ทำการโขกไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่เม็ดผักชีนะครับใส่ลงไปด้วยแล้วก็โขกไปเรื่อยๆนะครับนี่เมื่อเราโขกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะใส่พริกไทยป่นนะครับแล้วก็โขกคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นใส่จานด้วยเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราโขกเสร็จแล้วนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เม็ดผักชีนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำไปคลุกเคล้าเข้ากับเนื้อหมูนะครับเดี๋ยวเรามาหมักเนื้อหมูกันเลยนะครับก็นำรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เม็ดผักชีที่เราโขกไว้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ขยับเข้ากับเนื้อหมูเลยนะครับต่อไปผมก็จะใส่เหล้าจีนใครไม่มีเหล้าจีนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับต่อไปก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันต่อไปนะครับผมก็จะใส่ซีอิ๊วขาวตามด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยนะครับเมื่อใส่ทั้งหมดแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนะครับเข้ากันก็ขยับไปเรื่อยๆเลยนะครับให้เครื่องปรุงของเราเข้าไปในเนื้อของเนื้อหมูนะครับออกแรงนิดนึงนะครับขยับหมูไปด้วยเมื่อเราขยำเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยทำการหมักไว้นะครับเดี๋ยวจะนำพลาสติกมาทำการแรปแล้วก็หมักใส่ตู้เย็นไว้นะครับยิ่งหมักนานเท่าไหร่ยิ่งเข้าเนื้อดีนะครับจะทำให้เครื่องปรุงของเราเนี่ยเข้าแทรกเข้าไปในเนื้อของหมูได้ดีนะครับยิ่งแช่นานยิ่งดีเมื่อแช่เสร็จแล้วนะครับได้เวลาแล้วเราก็สามารถนำไปทอดหรือนำไปอบได้เลยนะครับสำหรับการทำหมูหมักนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ
หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับอย่างที่บอกนะครับผมก็จะนำพลาสติกมาทำการแรปชามไว้นะครับเมื่อแรปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับใครไม่มีเวลาหมักมากก็หมักไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีเวลามากๆก็หมักไว้ข้ามคืนเลยก็ได้แล้วเราค่อยนำออกมาทอดหรือนำออกมาอบนะครับก็ได้สำหรับเมนูนี้ก็ลองทำตามดูได้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ